ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมักหรือว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมัก การเจริญพระกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอยก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับต้นคือพระโสดาปัตติมรรคหรือว่าพระโสดาปัตติผลหรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านทั้งหลายจะปรึกษาอย่างศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ได้3ประการคือ1สกายทิฏฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้พ้นได้เรื่องความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกระไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายคือขันธ์ 5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกายพระโสดาบันมีความรู้สึกว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกของพระโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฏฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จไตรจอมไตรจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ที่สองวิจิกิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้แก่จริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิกขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุขนี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็ดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่3ศีลพัตตปรมาทเพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมะนี้ไปสอน
แล้วสงฆ์ก็ไปสอนพระโสดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาและประสงค์นำมาแสดงอาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบันท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจของพระโสดาบันจริงๆก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระสงฆ์4มีศีล5บริสุทธิ์อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอธิศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รักอยากรวยก็อยากรวยโกรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคำที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีปัญญาของกุกุตมิตรพราหมณ์ก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม เป็นอันว่ากิเลสที่เราต้องการกันในแต่การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมสุมิฉาจารไม่ละเมิดความรักเขาบุคคลอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็เป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมียตามปกตินี่ขอบเขตของพระโสดาบันมีเท่านี้มีความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะพระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธไม่โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกรงว่าสิ่งจะขาดพระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตของเรามีอยู่ต้องการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆความเป็นพระโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ ถ้าวันใดถ้าเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากการฟุ้งซ่านก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประณามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้ว
พราะว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกและสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่องความตายนี่ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตายเคยไปในงานศพของชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีห์ยังได้ทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิดเรื่องความนึกถึงการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ง่าย จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปสการีธิดาเปสการีธิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเสด็จประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร ในตอนเช้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเด็จพระชินสีห์ถือต่อไม้เป็นธรรมาสน์ที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปสการีธิดาคือลูกสาวของนายช่างหูกเปสการีแปลว่าช่างหูกธิดาแปลว่าลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพักตร์วันเสร็จหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้ถ้าใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่บุคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อองค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับวิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกศ
ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็แจ่มใสไพเราะลีลาแห่งการแสดงวัฒนธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอและเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีศีล5เป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นอคติอารมณ์ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงที่องค์สมเด็จพระสู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั้นบันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้ถึง3ปีต่อมาเมื่อเธออายุย่าง96ปีองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกไกรเทศจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคำว่าคติประการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปรินิพพานอย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอ4ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถา4ข้อเธอก็จะได้บรรลุโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขดังนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดทินดาของลูกสาวคุณนายช่างโหทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ถามคาถาถามปัญหา4ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ
ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะปัญหา4ข้อนี้ข้อที่1ที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่าเมื่อก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่2ถามว่าเธอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบท่านถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่พระเจ้าค่ะแล้วท่านองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการจึงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เธอเป็นพระโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงพระโสดาปัตติมรรคอยู่แล้วคือ1นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสกายทิฏฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นก็ดี2เธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ที่3องค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อที่4ทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีศีล5เป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระโสดาปัตติมรรคแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลที่ตนรักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมันในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่ายากไหม ถ้ายากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิ่งกล่าวว่าเธอเป็นพระโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็ยังเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทำตรงนั้นให้คงตัว
และผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นพระโสดาบันและต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงอารมณ์ไว้ตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา